ซ็นสัญญาสนองทุนในวันที่20ตุลาคม2023เวลา 14:30 นที่ศูนย์การค้าจอมณีเซ็นเตอร์งานมหกรรมตลาดนาสินค้าจอนอกอกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทสวกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้จัดพิธีเซ็นสัญญาสนองทุนกับธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่เป็นผู้ร่วมมือของทสวเพื่อนำไปสนองสินเชื่อให้จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางจอนอกอโดยประกอบมี3วงเงินดังนี้1วงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้ทสวสำหรับ6เดือนต้นปี2023รวมมูลค่า 106.26 ตื้อกีบเซิงทสวจะสนองให้6ธนาคารธุรกิจคือธนาคารพัฒนาลาวจำนวน20ตื้อกีบธนาคารไซงอนเทิงติ้นลาวจำนวน26ตื้อกีบธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดจำนวน10ตื้อกีบธนาคารมารุฮันเจแปนลาว10ตื้อกีบธนาคารเวียดติ้นลาวจำนวน10ตื้อกีบและธนาคารการค้าต่างประเทศลาวจำนวน 30.26 ตื้อกีบ2วงเงินโครงการเข้าถึงแรงทุนของจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด-19 MSME A2F EHR เซิงได้สนองให้ธนาคารไซงอนเทิงติ้นลาวจำนวน 40.67 ตื้อกีบ3บวงเงินสะสมทสวประจำปี2023รวมมูลค่า 5.07 ตื้อกีบเซิงได้สนองให้6สถาบันการเงินจุลภาคคือสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝากสกจหประตูคำจำนวน1ตื้อกีบสถาบันการเงินจุลภาคที่บ่รับเงินฝากสกจบเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจจำนวน500ล้านกีบสกจบไซอุดมจำนวน1ตื้อกีบสกจหจำป่าลาวจำนวน 1.07 ตื้อกีบสกจบเสลิมสุขจำนวน1ตื้อกีบและสกจบไซยะวงแสงผู้ร่วมมือใหม่จำนวน500ล้านกีบให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเซ็นสัญญาสนองทุนดังกล่าวโดยท่านมลัยทองกมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าประธานสภาบริหารทสวและมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานรวมทั้งหมดจำนวน130ท่านคือสมาชิกสภาบริหารทสวต่างหน้าจากสภาแห่งชาติบรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้องสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและบรรดาสมาคมธุรกิจท่านประธานได้กล่าวในพิธีว่าการสนองทุนในครั้งนี้เพื่อเป็นการพันขยายจัดตั้งปฏิบัติมติของกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคว่าด้วยการแต่งตั้งคณะเฉพาะกิจรับผิดชอบแก้ไขปัญหาเคร่งฮ้อนของเศรษฐกิจการเงินปัญหาเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนเงินต่าราคาสินค้าและหนี้สินต่างประเทศสบับเลขที19ทับกมสพลงวันที่30มิถุนายน2023เป็นต้นแมนการผันขยายจัดตั้งปฏิบัติมาตรการส่งเสริมการผลิตภายในซึ่งในบ้วงเงินทุนประกอบทุนของรัฐบาลประจำ6เดือนต้นปี2023ก็ได้เน้นใส่การเพิ่มทุนให้ลูกค้ารายเก่าของธนาคารธุรกิจที่ดำเนินการผลิตสินค้าประเภทซีนป่าไข่และข้าวเพื่อลดพรการนำเข้าจากต่างประเทศสำหรับจอนอกอหัวหน่วยใดที่มีความสนใจอยากกู้ยืมวงเงินดังนี้สามารถประสานกับบรรดาธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่กล่าวมาข้างเทิงนั้นได้โดยกลุ่ม